ความรักทนได้แม้ความผิดของผู้อื่นเพราะเรามีความรักไงครับจริงไหมฮะเพราะเราเองก็ผิดเหมือนกันอย่าเพิ่งไปว่าเขาเพราะเดี๋ยวเราก็ทำเหมือนเขาใช่ไหมฮะบางคนบอกคนนั้นนิสัยไม่ดีเลยเราก็เป็นเหมือนกันแหละนะครับเพราะนั้นยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตัวหนึ่งเป็นเขาตัวอีกตัวหนึ่งเป็นเรานะครับเราก็เหมือนกันเพราะนั้นป้าบีจะบอกว่าอย่าไปว่าใครเลยเสียเวลาหลังจากวันสงกรานต์ไม่ต้องไปว่าใครไหมครับสามีไม่ต้องว่าภรรยาภรรยาไม่ต้องว่าสามีวันหนึ่งก็เสียหายเหมือนกันสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีก็บอกเนี่ยภรรยาขี้หลงขี้ลืมจริงๆอีกวันหนึ่งสามีก็ลืมเหมือนกันมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราลืมมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราเกิดความเสียหายเพราะนั้นพระเจ้าบอกให้เราดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็มีปัญหากับใครก็ไอ้ฐานขอพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเจอใครอยู่ในความทุกข์ขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาความรักเชื่อในส่วนดีอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอเป็นเราอยากให้คนเชื่อในส่วนดีของเราไหมครับไม่มีใครมีความสุขที่โดนตำหนิอยู่เรื่อยๆทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นะครับคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะพระเจ้าจึงบอกให้เรามีความรักแสดงออกด้วยการเชื่อในส่วนดีเสมอถ้าพระเจ้าไม่เชื่อในส่วนดีของเราพี่น้องว่าวันนี้เราจะเหลือแล้วครับยิ่งตอนฝนตกฟ้าร้องนี่น่ากลัวมากเลยถ้าพระเจ้าไม่เชื่อในส่วนดีของเรามันคงผ่ามาโดนบ้านเราบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ไปก็ไลฟ์บอยอะไรประมาณนี้แต่พระเจ้ายังหวังว่าท่านยังมีความดีอยู่จริงไหมครับพระเจ้าก็ปรารถนาให้เรามีใจอย่างเงี้ยมองคนอื่นเหมือนกันว่าเชื่อในส่วนดีเขาอยู่เสมอความรักทนได้ต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสิ้นสุดพระเจ้าทรงเป็นแหล่งความรักและสิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถทำได้จนกว่าเราจะรับความรักมาเห็นไหมครับเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีมนุษย์จึงไม่สามารถสร้างความรักได้มนุษย์จึงไม่ใช่บ่อน้ำพุมนุษย์เป็นเพียงแท้งน้ำเราไม่สามารถมีแท้งน้ำไหนทำน้ำพุได้ไหมครับแท้งน้ำนี่มันต้องรับน้ำอีกทีนึงใช่ไหมครับเป็นแท้งน้ำรับน้ำอีกทีนึงแล้วก็สูบขึ้นข้างบนแล้วก็ปล่อยลงมาในบ้านมนุษย์นั้นเป็นเพียงแท้งน้ำแต่พระเจ้าทรงเป็นเหมือนบ่อน้ำพุแห่งชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นการมาหาพระเจ้าเราจึงรับน้ำแห่งชีวิตเข้ามาเราจึงมีความรักขึ้นยิ่งใกล้ชิดพระเจ้ามากเรายิ่งมีความรักมากใช่ไหมฮะยิ่งเราห่างไกลพระเจ้ามากความรักเรายิ่งหดหายลงเหมือนเราอยู่ในที่ที่มีความแห้งแล้งวันนี้ถ้าท่านอยู่ในที่แห้งแล้งให้ท่านกลับมาหาพระเจ้าเพื่อท่านจะมาเติมความรักจากลงเห็นไหมครับเพื่อท่านจะรักสามีรักภรรยารักลูกรักลูกน้องแล้วก็ดูแลคนทุกคนได้อย่างดีนะครับนั่นคือประการที่สองวันสงกรานต์ควรจะเป็นวันแสดงความรักประการที่3ตัว E นะครับ CLE คือ energizing นะครับคือวันในการรับพลังใหม่พี่น้องพูดอีกสักรับพลังใหม่นะครับขมักขม้นทำงานหนักนะวันปีใหม่ก็คือวันนี้นะฮะวันที่15เป็นวันที่เรียกวันพยาวันวันเถลิงศกนะครับวันปีใหม่รับพลังใหม่วันปีใหม่รับพลังใหม่ชาวบ้านก็ตื่นแต่เช้านะครับฟังเทศน์ฟังธรรมนะครับเถลิงศกแปลว่าอะไรแปลว่าการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับวันที่เราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ขอขมาเรื่องราวในอดีตแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกเหนือจากเราไปดำหัวคุณพ่อคุณแม่แล้วเราน่าจะมาดำหัวพระเจ้าด้วยจริงไหมครับมาแล้วก็เอาน้ำมาสักถังนึงไม่ใช่นะครับมาแล้วก็มาขอขมาพระเจ้ามาสารภาพบาปเข้ามาหาพระหาเจ้านะครับแม้ทางเทศกาลในศาสนาของไทยก็ยังเข้าหาพระหาเจ้านะครับเราจึงน่าจะใช้วันนี้เป็นวันแห่งชีวิตใหม่วันที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นวันแห่งชีวิตใหม่วันพยาวันใช่ไหมเป็นวันที่เป็นพยาของวันนะครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันสงกรานต์เป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับวันแห่งการคืนดีกับพระเจ้าใช่ไหมครับเริ่มต้นใหม่คืนดีกับพระเจ้าขอขมาลาโทษพระองค์ขอขมาลาโทษพ่อแม่นะครับขอโทษที่ใช้เงินเปลืองไปมีอีกสักพันหนึ่งไหมแม่นะครับขอขมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่ของเราภรรยาขอโทษต่อสามีสามีบอกรักภรรยานะครับพ่อแม่ลูกให้อภัยต่อกันและกันกล่าวอวยพรกันและกันคำอวยพรของพ่อแม่มีผลอย่างยิ่งต่อลูกเราพบในปฐมกาลบทที่27ข้อ28ถึง29
เป็นพระคัมภีร์ที่พ่อแม่คริสเตียนน่าจะจดเอาไว้แล้วก็เอาไปอวยพรลูกในวันสงกรานต์นะครับเป็นตอนที่มีการอวยพรเกิดขึ้นบอกว่าขอพระเจ้าทรงประทานน้ำค้างจากฟ้าแก่เจ้าโอ้โหเจ๋งไหมพี่น้องอวยพรได้เยี่ยมมากเลยขอพระเจ้าประทานน้ำค้างจากฟ้าให้เจ้าให้สแตมป์ลูกรักและประทานความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินทั้งพืชเหล้าองุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าสุดยอดไหมขอให้ประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาและบุตรชายมารดาก็ของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดแช่งสาปเจ้าขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นรับพระพรด้วยนี่คือคำสัญญาที่ตกทอดมาจนถึงเราเอเมนไหมครับเพราะเป็นคำสัญญาที่อับราฮัมสัญญาไว้ผลดีก็คือต่อมานะครับคำพูดนี้เป็นคำพูดของอับราฮัมเป็นต้นกำเนิดของชนชาติอิสราเอลอวยพรต่อลูกของตัวเองก็คืออิสอัคและก็ยาโคบต่อมานะครับหลานของอับราฮัมก็คืออับราฮัมมีลูกที่อิสอัคอิสอัคมีลูกที่ยาโคบยาโคบเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลคำอวยพรนี้ได้ตกทอดมาจนถึงพงศ์พันธุ์อิสราเอลในปฐมกาลบทที่27ข้อ28บอกว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบหรือเจคอบนะครับอีกต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลอิสราเอลแปลว่าผู้ที่มั่นคงต่อพระเจ้าผู้ที่เดินกับพระเจ้าแบบแน่วแน่นะครับเราจึงเป็นเหมือนอิสราเอลเองไหมครับเพราะสัญญานี้ได้ตกมาถึงเราฐานะคนที่มาเชื่อพระเจ้าด้วยเราจึงรับสัญญานี้ด้วยเราจึงเซ็นรับมรดกนี้มากับเขาด้วยเราพบว่าในโลกนี้นะครับชนชาติอิสราเอลซึ่งมีประมาณแค่12ล้านคนมีการบันทึกในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Power of Jews นะพลังอำนาจของยิวยิวก็คือคนอิสราเอลก็คือเป็นชื่อเรียกของคนที่ลัทธิเผ่าถือเผ่ายูดาเป็นหนึ่งใน12เผ่าอิสราเอลก็เรียกพวกยูดาแล้วก็เพี้ยนเป็นพวกยิวก็คือคนอิสราเอลนั่นเอง12ล้านคนของอิสราเอลนั้นมีหนังสือเล่มนี้ว่าแท้จริงก็คือเป็นผู้ปกครองโลกคนยิวปัจจุบันนี้ปกครองโลกทุกสาขาเลยมีคนในวงการมากมายเป็นคนยิวเช่นแฮร์ริสันฟอร์ดนะครับสตีเวนสปิลเบิร์กเรียกว่าพ่อมดแห่งวงการบันเทิงเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ไม่รู้จักไหมครับนักแสดงคนดับต้นของโลกก็เป็นคนยิวนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์รู้จักไหมครับผมก็รู้จักเหมือนกันแต่เขาไม่รู้จักผมนะครับอลิซาเบธเทเลอร์แก่ไปไหมครับคนยิวบาร์บาร่าสไตซันไมเคิลเดลก็เป็นคนยิวผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลหลายคนนะครับแลรี่อลิสันนะครับสตีฟบาวเมอร์มีคนบอกว่า Microsoft อาจจะขาดบิลเกสได้แต่ขาดสตีฟบาวเมอร์ไม่ได้เพราะสตีฟบาวเมอร์เป็นคนดีไซน์โปรแกรมซอฟต์แวร์